88 Fishing Camp ตกปลาเดินป่ามือ2ญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้ก็เป็นหัวเตาของแคมปิ้งแก๊สนะครับหัวเตามีถุงผ้ามาให้นี่หัวเตาเขาก็จะเป็นรุ่นคอดำนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับไอชุดนี้มันสามารถกางออกมาได้นะครับเราโยกมันแล้วก็กดลงไปนะครับโยกแล้วกดลงโยกแล้วกดลงนะครับมันก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะใช้งานกับแก๊สกระป๋องแบบนี้นะครับเป็น CV250 นะครับก็รูปทรงก็จะคล้ายๆกับซาลาเปาแต่ว่าตัววาล์วจะไม่ใช่นะครับตัววาล์วจะไม่เหมือนกันนะครับนะครับวิธีใช้งานก็หมุนให้สีดำมันยื่นออกมานะครับแล้วกดลงไปนะฮะและจากนั้นก็ล็อกมันนะครับล็อกคอยฟังเสียงด้วยนะครับว่ามันมีลมมีอะไรออกมาหรือเปล่าแล้วก็ดมกลิ่นก็ได้นะครับว่ามันมีแก๊สไหลออกมาหรือเปล่าเพราะถ้าล็อกไม่ดีนะครับเราก็ขยับมันอีกให้มันแน่นนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันอันตรายเวลาใช้งานนะฮะนี่นะครับจากนั้นเปิดฟังเสียงแบบนี้นะครับก็จุดได้เลยนะครับไม่มีแมกนิโตนะครับเปิดให้แก๊สมันเบาๆนะไม่ต้องเปิดแรงนะครับนะครับเปิดนี่เร่งได้ปกตินะครับให้ไฟแรงมากนะครับหลีก็ได้นะครับนะหลีก็ใช้ได้นะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับผมพร้อมใช้งานนะครับเล็กๆกระทัดรัดนะเหมาะสำหรับต้มชากาแฟมาม่าอะไรพวกนี้นะครับง่ายๆนะครับแล้วเวลาถอดก็จับข้างบนนะครับแล้วก็ถอดสีดำก่อนบิดให้มันคลายแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดึงออกอย่างนี้นะครับจะยากนิดนึงนะมันจะแน่นนิดนึงนะครับผม